บุ๋มแนะสมรักหยาปอนจังหวัดขอนแก่นต่อมาได้เผยกับสื่อมวลชนปฏิเสธ4ข้อกล่าวหาพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและจะขอต่อสู้ให้ถึงที่สุดตามที่เสนอข่าวไปแล้วล่าสุดข่าวสดบันเทิงออนไลน์ยกหูหาบุ๋มปนัดดาวงศ์ผู้ดีพิธีกรคนดังเพื่อสอบถามความเห็นเกี่ยวกับกรณีนี้ในฐานะที่เจ้าตัวทำงานกับเด็กเยาวชนและสตรีมาโดยตลอดโดยบุ๋มกล่าวว่าก่อนอื่นต้องบอกว่าถ้าเป็นเรื่องของเยาวชนความผิดยังไงก็คือความผิดเพียงแต่ว่าจะผิดมากน้อยด้วยเจตนาเป็นอย่างไรอันนี้ศาลก็จะเป็นคนตัดสินอีกทีโดยพิจารณาตามพฤติการของทั้งสองฝ่ายกฎหมายไทยจะดูที่เจตนาส่วนจะผิดแค่ไหนแต่ถ้าเป็นเยาวชนยังไงก็ผิดถ้าไปยุ่งเกี่ยวกับเขาถามว่าทำไมถึงมีกฎหมายคุ้มครองเยาวชนเพราะเขามองว่าเยาวชนไม่สามารถตัดสินใจได้ดีด้วยวุฒิภาวะอาจจะด้วยความกลัวผสมความตื่นเต้นหรืออาจจะมีคำเชิญชวนของผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์กว่าเลยเคลื่อนไปตามนั้นโดยมารู้ตัวอีกทีว่าตัวเองรู้สึกผิดไปแล้วนี่คือเหตุผลว่าทำไมต้องมีกฎหมายคุ้มครองเยาวชนเคสนี้ยังไงสมรักก็ผิดเต็มๆใช่ไหมใช่ค่ะการที่แค่พาเด็กขึ้นรถและพาเข้าไปอยู่ในห้อง2ต่อ2ผิดแล้วดอกหนึ่งอย่างที่2ดันขยันให้สัมภาษณ์เหลือเกินว่าผมแค่กอดจูบลูกคลำพี่บาสอะคือเราก็เข้าใจความซื่อแกเนื้อแกควรเอาไปพูดกับตำรวจตอนสืบสวนแต่ไม่ต้องออกสื่อไม่ได้บอกให้แกโกหกนะแต่ด้วยนิสัยแกบางอย่างก็ไม่ควรพูดเพราะอย่างที่หนึ่งทุกคนรู้หมดแล้วว่าเด็กโดนอะไรเรามองในมุมของเด็กว่าเด็กเองก็เสียหายอย่างที่สองยังไงกรณีนี้ผู้ปกครองของเด็กก็ต้องตักเตือนเด็กอย่างรุนแรงเพราะสิ่งที่เด็กตัดสินใจมันเป็นพฤติกรรมที่ทำให้เป็นข่าวใหญ่โตแล้วเมื่อวานแม่เด็กก็บอกว่าน้องเริ่มเป็นซึมเศร้าซึ่งไม่น่าแปลกใจเพราะในโลกโซเชียลเกือบ 90% คือกระหน่ำน้องชาวเน็ตแบ่งเป็น2ฝ่ายเข้าข้างสมรักเข้าข้างเด็กเราเองไม่ได้เข้าข้างเด็กด้วยนะสำหรับปนัดดาผิดว่าไปตามผิดน้องรู้อยู่แล้วว่าสถานที่นั้นไม่ควรไปอายุตัวเองก็ไม่ถึงน้องก็ผิดเรื่องนี้ประตูแรกอีกเรื่องคือเพื่อนชวนกลับต้องกลับไม่ควรตามผู้ชายไปแต่ในมุมที่เราเคยทำงานกับเด็กและเยาวชนผู้หญิงมาเยอะมันก็จะมีประเภทที่ภาวะจิตใจนะตอนนั้นอาจจะด้วยฤทธิ์แอลกอฮอล์ทำให้ฮึกเหิมมันสนุกเจอคนดังเจอผู้ชายมาคุยเก่งๆมันตื่นเต้นมันเคลิ้มแต่พอทำไปแล้วกลับรู้สึกแย่รู้สึกผิดมันก็มีน้องอาจจะเป็นภาวะแบบนี้ก็ได้แต่เราก็ต้องให้เขาเรียนรู้กับสิ่งที่เขาทำแทนที่จะหนีออกมาตั้งแต่แรกแต่โอเคในเมื่อทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องรับผลกรรมตรงนี้ไปพี่บาสก็ต้องรับโทษตรงนี้ไปทางผับเองก็ยังไม่รู้หมู่หรือจ๋าว่าจะยังไงสิ่งที่เป็นความผิดพลาดของสมรักที่สุดในเคสนี้คืออะไรผิดพลาดตั้งแต่เด็กบอกว่าอายุ17ตั้งแต่ในผับก็ควรที่หยุดตั้งแต่ตรงนั้นพี่บาสสาวๆที่ไหนก็ได้พูดตรงๆพี่บาสคงรู้อยู่แล้วอ่ะว่าหาได้ยังไงไม่ได้เป็นเรื่องยากสำหรับแกเพียงแต่ว่าถ้ามันมีความสุ่มเสี่ยงพี่บาสควรหยุดแต่พี่บาสอาจจะไม่เคยเจอเยาวชนไงแล้วแกก็อาจจะมองในมุมของแกว่าในผับมันน่าจะ20ขึ้นอยู่แล้วจะมาเยาวชนอะไรน้องอยากให้ตัวเองดูเด็กหรือเปล่าก็เป็นไปได้แล้วอารมณ์คนเมาเนื้ออยู่ใกล้ชิดกันมันก็จะไปใหญ่ได้คุยหลังไม้กับสมรักบ้างไหมไม่ได้สอบถามอะไรเลยค่ะทำงานร่วมกันกับทางกองทัพเรือบ่อยก็จริงแต่พอเป็นกรณีอย่างนี้เรารู้จุดยืนของเราไงว่าเราอยู่กับเด็กและสตรีเราไม่ควรที่จะไปก้าวก่ายแล้วเชื่อว่าเขาโดนกระหน่ำแล้วแหละได้แต่บอกแค่ว่าอย่าพูดอะไรเยอะอย่าให้สัมภาษณ์อะไรที่หลุดนอกประเด็นและปรึกษาทนายก่อนพูดได้แต่แนะนำแค่นี้เพราะยังไงก็ผิดอ่ะ
หลายคนเห็นใจน้องเบสที่ต้องมารับผลกระทบไปด้วยเห็นใจแน่นอนทุกคนถึงไปทำข่าวและส่งกำลังใจให้น้องอย่างเต็มที่แต่มันเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วในเมื่อน้องเป็นคนดังคุณพ่อน้องเป็นคนดังยังไงก็ต้องเป็นจุดสนใจของนักข่าวและสังคมค่ะน้องเบสเป็นสายแบกตัวแบกของบ้านเหตุการณ์นี้ทำให้ทุกคนรักน้องเบสมากกว่าเดิมแล้วเชื่อว่าน้องเบสจะมีแต่ความเจริญแล้วเขาตอบคำถามได้ดีมีสติมีสมาธิดีมากเรื่องนี้ต้องขอชื่นชมมีความสตรองเชื่อว่าเขาข่มอะไรในใจเยอะอะแล้วความรักที่มีให้พ่อกับแม่ทุกคนมีเหมือนเดิมแหละเรายังจำวันที่พี่บาสเดินมาแนะนำน้องเบสให้เรารู้จักนี่น้องเบสนะกำลังเข้าวงการนะฝากเนื้อฝากตัวน้องด้วยนะครับแล้วพี่บาสภูมิใจในตัวน้องเบสมากอยากฝากอะไรถึงสังคมเกี่ยวกับเคสนี้อยากฝากถึงผู้ปกครองมากกว่าค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องหันมาใส่ใจกันจริงจังแล้วล่ะว่าจริงๆแล้วเราอาจจะมองว่าลูกเราเป็นคนดีนะแต่เราไม่รู้หรอกว่าเบื้องหลังเขาที่เราปล่อยเขาไปเนี่ยเขาอาจจะไปตีกับคนอื่นไปมีเรื่องการเหมือนเด็กอาชีวะหลายคนที่เราเห็นข่าวโดยที่เขาอยู่บ้านเขาเป็นคนดีค่ะแต่เราก็ต้องบอกด้วยว่าเขาต้องดีนอกบ้านด้วยนะมันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องหันมาคุยกันเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะว่าเขาคือเยาวชนแล้วเขาอาจจะยังตัดสินใจได้ไม่ดีเต็มร้อยเท่าไหร่แต่มันเป็นหน้าที่ของพ่อแม่เต็มประตูในการดูแลเด็กๆเหล่านี้ค่ะวินัยไกรบุตรเจอครบทั้ง7แล้วน้ำตาคลอยอยากหายจะขอขมาทีไรเลือดไหลอาจยังไม่ปลดปล่อยทรมานมามากวินัยไกรบุตรเจอเจ้ากรรมนายเวรครบทั้ง7แล้วน้ำตาคลอเสียงสั่นอยากหายป่วยเผยเหตุจะขอขมาทีไรลุกขึ้นยืนเลือดไหลอาจยังไม่ปลดปล่อยไม่ถึงเวลาพูดไปจะร้องไห้อีกครั้งเมฆวินัยไกรบุตรเล่าเหตุการณ์หลังเจอเจ้ากรรมนายเวรคนที่6ที่ยังมีชีวิตอยู่และทำพิธีอโหสิกรรมกันไปก่อนหน้านั้นยอมรับขนลุกพูดไม่ออกกับเรื่องราวที่เจอเมียเขาก็ร้องเมียเราก็ร้องอดีตชาติคนสมัยก่อนน้ำตาคลอเสียงสั่นอ่านข่าววินัยไกรบุตรร่ำให้เจอเจ้ากรรมคนที่6มาหาถึงบ้านเผยเหตุการณ์อัศจรรย์จนอึ้งหลายอย่างในโลกนี้ที่เราไม่รู้เป็นเรื่องลี้ลับเราไม่รู้จริงๆผมก็อยากรู้สิ่งที่ผมกำลังทำตอนนี้ของจริงหรือของปลอมแต่มีคนพูดเลยของจริงเดินไปให้สุดส่วนเจ้ากรรมนายเวรคนที่7คนสุดท้ายนั้นเมฆวินัยบอกว่าเจอแล้วเป็นอิสลามทำพิธีกรรมไม่ได้คนละศาสนาเขาศาสนาอิสลามเขาเคร่งมากอาการตอนนี้ก็ดีขั้นแต่มันยังไม่จบตอนนี้น่าสดใสก่อนเดือนนี้ก่อนไปทำของอาจารย์ภัยสารสีเขียวนะสาธุทั้ง7คนเราไม่มีอะไรติดค้างต่อกันผมเจ็บผมทรมานมามากผมอดทนมามากจากนี้ไปขอให้เราอโหสิกรรมต่อกันและกันไม่ติดค้างกันขอให้ผมหายป่วยโดยเร็วภายในสิ้นปีนี้ขออย่าให้มีตุ่มโผล่เลยยิ่งดีหลังปีใหม่แผลหายไม่ทันหรอกแผลใหญ่ต้องใช้เวลาเดือน2เดือนวันไหนจะขออโหสิกรรมยืนขึ้นเลือดไหลจนงงจะบอกว่าหนักมากขึ้นก็ไม่ใช่จะบอกกินอะไรแปลกๆก็ไม่ใช่วันนี้ไม่มีเลยเดินไปอาบน้ำด้วยวันนั้นเอาจังไม่รู้มีมารหรือยังไม่ปลดปล่อยหรืออะไรยังไม่ใช่เวลาของมันขอบคุณที่มาอมรินทร์ทีวีWe'll be right back.